มาไหมมึงยังเอาเก็บแบงค์แล้วมันหลวมเพื่อลูกละก็นะเอาไปมาไหมมึงยังเอาไปล้านนึงแล้วยังไม่ได้เก็บนี่ครับหลังจากที่ชาวประมงเขารวบรวมแล้วนะฮะเขาจะมาส่งมาที่นี่นะครับแถวป่าเจ๊ดวงนี่ครับก็มาคัดไซส์คัดขนาดกันนะฮะแบบนี้นะฮะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่โลละ200นะครับสำหรับหางบางเบิดนะฮะแต่ราคาตลาดเข้าเทียบแล้วไม่ทราบครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นราคาแพนะฮะ200ครับกองนี้สุจิยากับเพื่อนนะโอ้ของป้าก็ทำอาชีพเดิมของเขานะครับมัดกล้ามเหมือนเดิมครับของป้าก็ทำหน้าที่เดิมมัดกล้ามนะฮะก็ถ่ายไปหลายคลิปแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับใช้ยางวงเหมือนนี้นะทำไมมีขนมด้วยป้านี่ขนมเลยขนมเลยขนมไม่กินนะโอ้นี่ครับมาดูกันนะฮะอ๋อนี่เลือกอะไรครับเลือกเพศอ่ะเลือกไซส์คัดนิ่มคัดนิ่มคัดหมอคัดนิ่มเพศจะต้องเลือกไม่ต้องเลือกนะคัดนิ่มคัดแข็งเหรอครับคัดนิ่มคัดผิวเหรอเล็กอันสองอันนี้ต่างกันยังไงอันไหนดีอันไหนไม่ดีรวมเหมือนกันรวมเหมือนกันนะปูนี้บางคนบอกว่ามันกินยากนะฮะแต่ก็ชอบกินกันจังนะครับกินง่ายเดี๋ยวตายไปเลยกินง่ายเหรอ หลายคนบอกว่าเอ๊ะกินยากเป็นแกะง่ายแต่ก็แพงนะฮะราคาก็ยังสูงอยู่นะฮะ200สมัยก่อนนี่โล100กว่าบาทนะเดี๋ยวนี้เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับก็200บ้าง250บ้างนะฮะ300บ้าง180บ้างราคาไม่แน่นอนไม่แพงนะไม่แพงเหรอปีใหม่แพงนะปีใหม่จะขึ้นราคานะฮะก็เป็นธรรมดาครับใช่2 300อันที่กล้ามหลุดนี่เสียดายนะทำไมโอ้ยกล้ามหลุดกล้ามหลุดนี่มันจะเสียรูปทรงนะฮะไม่สวยครับได้มาดูกุ้มเลยเอามาดูกุ้มเลยไม่ผมสาวแล้วก็ร้อยเลยกูอ่ะเนี่ยผมสาวแล้วก็ร้อยแล้วกูอ่ะนุ๊กนั่นแหละบ่อแหละที่ลังอย่าเข้าว่าชาวไปที่โต๊ะมันเลยก็ไอ้ที่สิบเข้าที่โต๊ะมันแหละพวกมึงอ๋อมีนิ่มด้วยนี่คือนิ่มใช่ไหมครับนิ่มครับอ๋อนิ่มครับออกแต่ก็เอาอยู่เอามัดกับแต่ว่าราคาลดลงมาใช่ไหมลดลงมาอ๋อเอาหมดแต่ว่านิ่มก็จะคัดแยกออกมานะนี่คือแข็งนี่คือแข็งนะฮะแข็งนี่คือเป็นปูประเภทดีนะครับโอ้ยอันที่นี่เขาเรียกกระหลัวนะที่นี่เขาเรียกว่ากระหลัวกระหลัวนึงก็14โล14แล้ว13แล้วตะกร้านึงอ่ะ14 13โลอ๋อก็หักตะกร้าไปโลนึงก็เหลือ13โอ้นี่เกินโอ้นี่เยอะนี่ครับต้องให้ได้14จะได้เหลือ13เป๊ะได้แล้วเอาเหลือ13ตะกร้าละ13โลนี่ต้องเอาไปใส่นี่ไม่ถึงแน่ไอ้นี่เหลือ11โลครึ่ง
แล้ว10โลครึ่งอันนี้11โลครึ่งผมก็ติดตามชมครับปูมาบางเบิดครับ